ันนี้ก็เป็นวันที่3ของการเดินทางแล้วนะครับเช้านี้เราก็มาอยู่กันที่วัดร่องขุ่นกันจนได้นะครับหลังจากที่เราตั้งใจจะมากันตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่ามันหลงทางเลยมาดึกวันนี้ก็เลยมากันแต่เช้าเลยครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมภายในวัดกันดีกว่าครับตรงนี้ก็ตกแต่งให้เป็นน้ำตกน้อยๆนะครับครับนี่ก็เป็นหอระฆังครับแต่ถ้าธรรมดาที่นี่ไม่มีครับที่นี่ต้องมีซุ้มหอระฆังที่เป็นสีทองนะครับธรรมดาไม่มีนะครับครับตอนนี้ก็อยู่ที่วัดร่องขุ่นนะครับเดินเข้ามาด้านหลังก็จะมีอาคารสีทองสวยเลยครับเดี๋ยวเดินไปดูใกล้ๆว่าจะมีอะไรข้างในนะครับที่นี่เขาไม่นิยมปู่หญ้านะครับเขาจะทำเป็นลานหินเดี๋ยวเดินเข้าไปดูด้านในครับศิลปะของท่านอาจารย์เฉลิมชัยเป็นยังไงอาคารนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าหอพระพิฆเนศนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมกันเข้าไปชมความงามของศิลปะอาจารย์เฉลิมชัยนะครับหอพระพิฆเนศทุกอย่างเป็นสีทองหมดเลยทุกอย่างเป็นสีทองหมดครับเนี่ยชาวต่างชาติเยอะแยะพระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จท่านอาจารย์เฉลิมชัยครับเดินออกมาแล้วครับข้างในเขาไม่ให้ถ่ายรูปครับก็เลยเดินไปดูแต่ว่าไม่ได้เก็บภาพมาเดี๋ยวไปดูจุดอื่นกันตรงนี้เป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวมาดูป้ายข้างหน้าว่าเขาเรียกว่าอะไรโอ้เขาไม่ได้ให้ขึ้นไปแต่ก็ไม่โอ้เป็นรูปมีพระพุทธรูปมีรูปพระพุทธรูปครับใครจะอธิษฐานอะไรก็บูชาใบโพนะครับใบละ30บาทนี่เป็นใบโพผู้โชคดีใบโพถวายพระ30บาทที่นี่งานศิลปะของท่านอาจารย์นะเป็นรูปพระเป็นรูปพระพุทธรูปที่ไม่ธรรมดาตรงนี้เขามีโต๊ะให้เขียนนะครับสำหรับคนที่ทำบุญใบโพแล้วก็มาเขียนชื่อคานสีทองที่เห็นเนี่ยเป็นห้องอาบครับห้องน้ำจริงๆก็ที่รู้เขาเขียนว่าชายเป็นห้องน้ำจริงๆครับครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปชมที่โบสถ์นะครับเขามีเขียนป้ายว่าทางไปโบสถ์ทางไปชมโบสถ์ทางไปชมโบสถ์นะครับเป็นงานศิลปะครับของอาจารย์เฉลิมชัยข้างบนนั่นมีพระพุทธรูปองค์สีขาวอยู่ตรงกลางด้วยนะครับทางเข้าไปเข้าไปดูข้างในสิมีบ่อน้ำมีมังกรพ่นน้ำด้วยเอ๊ะไม่ใช่แล้วมังกรหรือพญานาคอันนี้ไม่ทราบโอ้นี่ครับนี่ที่ชาวต่างชาติเข้ามาดูกันก็น่าจะเป็นโบสถ์หลังนี้แหละครับเดินอ้อมบ่อน้ำตรงนี้ไปเห็นอย่างนี้มีปลาด้วยนะครับเนี่ยในน้ำมีปลาด้วยดูนี่ถ่ายจากด้านล่างก่อนจะขึ้นไป
ดูนี่นี่เป็นรูปมือรูปมือหัวกะโหลกแต่ของปลอมนะครับไม่ต้องกลัวนี่กะโหลกแล้วก็มีต้นงิ้วด้วยกิ่งต้นงิ้วสังเกตเห็นได้เพราะผมเคยเห็นต้นงิ้วมันจะมีหนามอย่างนี้แหละนี่มีหนามอย่างเงี้ยเป็นต้นงิ้วนี่กะโหลกมือขอความช่วยเหลือเป็นสัญลักษณ์ของประมาณเหมือนนรกอะไรเงี้ยนี่มือขอความช่วยเหลือเฮ้ยเฮลมีช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรเงี้ยข้างหน้าประตกตกแต่งด้วยเหมือนคล้ายๆงาช้างเนี่ยมีสองข้างซ้ายขวางาช้างปัดเดี๋ยวเดินขึ้นไปดูกันไปเสียงไปเสียงผู้เดินต่างรูผู้เดินต่างรูไปสั่งไปสั่งรับไหมนะไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปด้านในนะไปงั้นเราเดินต่อไปถ่ายจากมุมนี้นี่เป็นทางออกแล้วถ่ายจากหน้าถ่ายถ่ายจากด้านหลังจะบอกว่าเมื่อกี้นี้นะที่เขาห้ามถ่ายข้างในอ่ะรูปพระรูปอะไรงานศิลปะที่สวยมากแต่เขาไม่ให้ถ่ายเราก็เลยไม่ได้ถ่ายมาฝรั่งเยอะมากเลยครับข้างหลังเป็นงานศิลปะทั้งนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูตรงอื่นบ้างอาคารตรงนี้ก็เป็นบ่อน้ำอธิษฐานนะครับก็ตามชื่อครับเดี๋ยวเข้าไปดูว่าอธิษฐานยังไงอ่ะอ๋อมีน้ำโอ้มีน้ำแล้วก็โยนเหรียญแล้วก็อธิษฐานข้างบนก็งานศิลปะโอเคไปครับเราออกจากวัดล่องขุ่นมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อไปอีกนิดนึงไปที่จุดเหนือสุดยอดแดนสยามก็คือเขาเรียกอะไรท่าขี้เหล็กหรือยังไงนะเราจะต้องไปถึงจุดเหนือสุดยอดแดนสยามแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดเหนือสุดยอดแดนสยามขอแวะไปที่ถ้ำหนึ่งที่มันเคยมีชื่อเสียงโด่งดังในทั่วโลกอีกพักหนึ่งก็คือถ้ำขุนน้ำนางนอนไปดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงก็เคยเห็นในทีวีครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับจากเชียงรายไปทางเหนือสุดแดนสยามต้องไปทางแม่สายนะครับซึ่งไออุทยานแห่งชาติขุนน้ำนางนอนเนี่ยมันก็เป็นทางผ่านที่เราจะไปทางนั้นแต่อาจจะต้องแวะเข้าไปนิดนึงคงไม่เสียเวลามากวิ่งไปเรื่อยๆตามถนนพหลโยธินไปทางแม่สายหวังว่าวันนี้คงไม่หลงทางอีกนะครับครับก็ออกมาจากตัวเมืองเชียงรายแล้วนะครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็น่าจะถึงอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนชื่อยาวครับโอเคขุนน้ำนางนอนเลี้ยวซ้ายอีก50เมตรเมื่อถึงวงเวียนชัยมุ่งหน้าทางเหนือไปตามถนนหมายเลข1แล้วเลี้ยวซ้ายโอ้ยดูภูเขาข้างหน้าสิขับต่อไปอีก800เมตรโหภูเขาลูกใหญ่มันเหมือนอยู่ใกล้มากเลยอ่ะแล้วมันเป็นภูเขาที่แบบเขียวเลยนะ
ซึ่งเราส่วนใหญ่ที่อยู่สระบุรีเราก็จะเห็นแต่ภูเขาที่มันเป็นหินเป็นปูนแต่นี่มันภูเขาทั้งโลกเลยอ่ะแต่ถ้าดูในจอโทรศัพท์ก็คงไม่เท่าไหร่นะมันสู้มาเห็นกับตาไม่ได้เขาบอกว่าเข้าไปอีกประมาณ5นาทีจากเนี้ยจากปากทางไปอ่ะไปเนี่ยแหละถ้ำหลวงไปถ้ำครับรถจอดตรงนี้นะครับครับมีรถรับส่งนะครับครับจอดรถแถวนี้แล้วเดี๋ยวจะมีรถบริการรับส่งไปถึงที่เลยครับก็ดีเหมือนกันขอบคุณครับรถบริการรับส่งนะครับมาคนเดียวครับมาคนเดียวครับตอนนี้เขาติดถ้ำพี่ก็อยู่แถวนี้บ้างครับอยู่เหมือนกันด้วยอยู่ครับแต่ว่าเราไม่ได้เข้ามาข้างในเพราะว่าเขาจะให้เฉพาะเจ้าที่ที่เข้ามาเป็นคนชาวบ้านเขาจะทำอาหารขึ้นมาส่งอาหารมาพักเต็มรถเยอะเดี๋ยวพี่นั่งรถรางฝั่งรถนะครับมีรถรางรับส่งอ๋อมีรถรางขากลับมาก็เอาบัตรมาเที่ยวที่นี่ครับนอกจากถอยมารับซ้ายมือจะออกก่อนนะครับครับโอเคตอนนี้นะครับผมไม่ต้องขึ้นคันเดิมใช่ไหมครับครับไหนก็ได้เอาบัตรที่ผมไปครับผมขอบคุณครับจอดตรงนี้ไปนั่งรถรางต่อนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวรอรถรางขึ้นรถรางขึ้นรถรางเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมานั่งรถที่เดิมตรงนี้นะครับอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเอารถมาพอดีรถรางก็ปล่อยแล้วลงตรงนี้แหละบอกให้เดินขึ้นไปตามทางข้างหน้าเดินขึ้นนี่ขวามือก็จะมีจุดให้นั่งแล้วก็มีทางล่างให้เดินขึ้นไปนู่นจะเห็นเป็นปากถ้ำเรามาดูทางซ้ายทางซ้ายก็จะเป็นศาลเจ้าแม่นางนอนนะครับแล้วก็จะมีทางขึ้นไปอาจจะเป็นจุดชมวิวนี่เป็นศาลเจ้าแม่นางนอนนะครับมาเจอของจริงตอนนั้นดูแต่ในทีวีดูแต่ในทีวีแล้วขึ้นไปข้างบนกันนะครับขึ้นไปข้างบนเจอถ้ำนี่ครับดูความสูงโอ้เนี่ยครับเหนือถ้ำครับนี่ก็มีรูปภาพมาโชว์อุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนั่งนอนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกลิ่นกลิ่นออกเลยเดี๋ยวกลับกล้องก่อนนะครับนี่เป็นภาพจริงๆที่เขาถ่ายออกมาให้ดูไปชมความสวยงามของถ้ำหลวงนะครับมีแผนที่ถ้ำหลวงอุปกรณ์ในเหตุการณ์
นี่เป็นจักรยานนี่จักรยานน่าจะเป็นที่ติดถ้ำนะครับแล้วนั่นก็เป็นเสื้อจริงๆอุปกรณ์ที่ใช้ช่วยเหลือเดินไปข้างในหัวเย็นเหมือนติดแอร์เลยวันที่เกิดเหตุก็คือวันที่23มิถุนายน2561ช่วงเวลาที่เข้าชมถ้ำได้นะครับช่วง 8:30 ถึง 16:00 จะมีบันไดลงไปเดี๋ยวเราเดินลงไปเลยไปเลยไปไปมีบันไดลงแต่บันไดนะจะมีอยู่แล้วอ่ะไม่รู้นะตรงนี้เป็นแบบหินงอกหินย้อยในถ้ำสวยมากเลยนี่ไปเข้าไปถึงไหนตรงนี้ต่ำเขาก็ติดป้ายไว้ว่าระวังศีรษะไปตรงนี้แล้วไม่เป็นบันไดแล้วแต่ว่าเป็นทางดินเดินได้มีรั้วกั้นไม่ให้ล่วงลงไปมืดแล้วแต่ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะเริ่มมืดแล้วเราก็ไม่ได้ไปฉายด้วยดินี่นี่อะไรมหัศจรรย์ถ้ำหลวงเป็นประติมากรรมครับเริ่มมืดแล้วครับตกดึกนั่นอะไรครับเนี่ยเป็นลานโล่งๆไปดูสิข้างตรงนี้อะไรตรงนี้โชว์เคฟถ้ำเพื่อการท่องเที่ยวถ้ำที่เปิดโอกาสให้เข้าเยี่ยมชมได้นี่ขึ้นไปข้างบนได้นะมีถ้ำเดี๋ยวดูบริเวณตรงนี้ก่อนที่จะเดินเข้าไปข้างในอันนี้ยังไม่ได้เดินเข้าไปข้างในนะจะเดินเข้าไปอันนี้อะไรอุปกรณ์นี่คือสายไฟสายเคเบิลที่เขาเดินเอาไว้เพื่อจะช่วยเหลือ13หมูป่าอันนี้อะไรความสูงระดับน้ำแบบเวลาจริงและออนไลน์ตอนนี้ถ้าความสูงระดับนี้อยู่ที่เท่าไหร่90มิลลิเมตร90 70 60เอาไปดูข้างในกันจะบอกว่าตอนนี้อากาศข้างในเย็นเหมือนติดแอร์เลยเย็นมากนี่ดูสิหินงอกหินย้อยตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าปกติเราติดตามแต่ในทีวีแต่วันนี้ได้มาเห็นของจริงไปเฮ้ยไม่มีใครเดินเข้ามาหรอกไม่มีเราคนเดียวไปเขาเคยดูมาครับเขามีจุดที่เขาห้ามเข้าเขาก็จะเขียนไว้ว่าเข้าไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวกลับนี่เป็นท่อที่เขาเดินเอาไว้เดินไปมีบันไดเดินขึ้นไปมันมืดอยู่นะแม่ตอนแรกที่คิดว่าจะเอาไฟฉายมาก็ไม่ได้เอามาลืมถ้าโทรศัพท์เปิดไฟฉายมันก็ช่วยอะไรไม่ได้อ่ะลองดูมันเดินไปได้อีกมีเสียงน้ำหยดมาด้วยนะเนี่ยนี่จุดนี้เป็นจุดที่ต้องมุดเข้าไปนะมุดแต่ก็ไม่ได้ต่ำมาก
สวัสดีสวัสดีสวัสดีมันจะมืดอยู่นะมันมีน้ำกดลงมาด้วยเนี่ยไม่มีไฟส่องให้ข้างบนยังไม่สุดเดินได้อีกจะหลงไหมล่ะวันนี้เมื่อวานยังหลงเลยเป็นมืดอะแต่อย่างน้อยเรามีกาแฟมาแก้วหนึ่งครับนี่มันได้มันมีน้ำหยดๆลงมาเนี่ยเดินได้อีกเดินไปเดินไปไม่มีคนเลยล่ะจุดนี้จะเป็นโถงหนึ่งไม่มีคนอ่ะจุดที่เราอยู่นี่ก็คือเดินจากปากถ้ำมานิดเดียวอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยคุณอยู่ตรงนี้นิดเดียวแต่จริงๆแล้วถ้ำเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้ำมันลึกมากเลยเนี่ยดูดิโถงสองสามสี่จนเจอ13หมูป่าข้างในนู่นอ่ะลึกมากเราเข้ามันนิดเดียวยังเหนื่อยสุดท้ายแล้วทำไมเหลือเราคนเดียวล่ะโอเคงั้นก็ประมาณนี้ดีกว่ากลับออกไปดีกว่าใช้กล้องหน้าก็มองไม่ค่อยเห็นหน้าไปออกมีน้ำหยดลงมานี่เป็นขากลับแล้วนะครับนี่ข้างๆก็ยังร่องรอยเขาเก็บเอาไว้อยู่คงมองไม่เห็นสายโทรศัพท์เดินพาดมาหมึดหน่อยนะกลับแล้วนึกว่าจะไม่มีคนไปกลับแล้วกลับแล้วอีกไกลไหมครับแค่นี้เองครับแล้วเขาก็กั้นแล้วอันนี้ถึงจุดที่ต้องมุดแล้วเนี่ยลงบันไดฮะเฮ้ยวันนี้มันเข้าถ้ำโอเคแค่นิดเดียวเหนื่อยครับคงเหนื่อยต้องไปปรับปรุงใหม่แล้วต้องไปซ้อมมาก่อนไม่งั้นถ้าเดินกันกว่านี้เหนื่อยแน่นี่แล้วมันมีทางเดินขึ้นไปตรงนี้อีกเนี่ยขึ้นไปดูได้ไหมว่ามีอะไรลองขึ้นไปดูจริงๆแล้วก็เหนื่อยนะเนี่ยโอ้มันขั้นสูงกันล่ะมันคืออะไรตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรมั้งมาแล้วก็เป็นลานแล้วก็ขึ้นไปข้างบนได้อีก
ไม่มีอะไรแล้วนี่อะไรมีทางเดินนี่ไงทำอะไรเนี่ยไม่มีป้ายบอกยังไงอะไรเนี่ยเอาละประมาณนี้ไม่รู้ไม่มีคำอธิบายเดี๋ยวลงเถอะไปลงดูหน้าตอนนี้ดูบันไดทั้งลงดูจากรูปบางทีคนดูก็ไม่เห็นว่ามันขึ้นยากแต่มันก็พูดยากขึ้นยากหรือง่ายถ้าคนแข็งแรงก็ขึ้นง่ายเรามันอ่อนแอโอ้เลยอย่างนี้จะขึ้นไปสุดยอดประเทศไทยได้ไงวะต่อขับขึ้นละไปเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปต่ออีกจุดหนึ่งขับกลับทางเดิมระวังศีรษะโอเคถึงทางออกแล้วเดี๋ยวเดินขึ้นไปตรงนี้ครับเดินขึ้นไปดูเขาบอกว่ามีรูปปั้นจ่าแซมเมื่อกี้เราเข้าไปในถ้ำแต่ว่ายังไม่เจอรูปปั้นจ่าแซมก็เลยทีแรกว่าจะไปนั่งรอรถเลยไหนมาดูรูปปั้นจ่าแซมนะครับจ่าแซมยืนอยู่นะครับแล้วก็มีหมูเต็มเลยข้างหลังเขียนว่าอนุสาวรีย์นาวาตรีสมานกุนันหรือจ่าแซม13หมูป่าตรงนี้ก็จะมีอาคารบันทึกเหตุการณ์รวมใจเป็นหนึ่งครับหรือว่าถ้ำหลวงเล่าเรื่องก็จะเป็นการจำลองถ้ำหลวงครับเข้ามาในถ้ำนี่มีทหารมีตำรวจมีเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือจักรยานครับก็มีการแสดงคล้ายๆเป็นนิทรรศการเนี่ยครับแล้วก็มาเจอ13หมูป่าตรงนี้เออแต่เขาทำทางทะลุข้างหลังให้ครับก็เดินออกจะได้ไม่ต้องสวนกันเอาละครับไปก็สำหรับถ้ำขุนน้ำนั่งนอนวันนี้ก็น่าจะเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปรอร
รางกลับกันดีกว่าโอเคอ่ะรถมาพอดีรถรางครับรอดแล้วเราทำไมเรามีเราเหนื่อยอยู่คนเดียวคนอื่นก็ไม่เหนื่อยกันนะหมายแล้วครับกาแฟลาจากกลับบ้านก่อนแล้วครับเราไปเดี๋ยวขึ้นรถก็ออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแล้วนะครับน่าได้เข้าไปชมของจริงเจอทั้งจ่าแซมทั้งหมูป่าเอาละครับเดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อไปให้ถึงจุดเหนือสุดยอดแห่งแผ่นดินสยามนะครับไปกันครับไปครับอีก15นาทีถึงวัดพระธาตุดอยเว้า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 อีกโค้ดแรงไปหน่อยตอนนี้ก็เข้ามาในแม่สายแล้วนะครับผมดูบ้านเมืองเขานี่ก็ดูคักดีซ้ายมือเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองแต่เมืองชายแดนเนาะมันก็อย่างนี้แหละตรงนี้ยังคงเป็นถนนพหลโยธินอยู่เนาะมันจอดแก่ดีจังเลยแถวนี้เขาบอกให้เลี้ยวซ้ายข้างหน้าเข้าได้ไหมน้อเมื่อกี้ที่ผ่านมาเห็นมีป้ายบอกว่ารถจุดขึ้นรถโดยสารไปสกายวอล์กพระธาตุดอยวาวผมก็ไม่รู้ว่าเขาบังคับขึ้นรถโดยสารหรือเปล่าลองเข้าไปดูเนี่ยมันเข้าไม่ได้ว่ะหรือยังไงเอ้ามันเข้าไม่ได้อ่ะเรามาถึงนี่แล้วดิทำไงอ่ะทำไงอ่ะกลับรถสิครับรออะไรหน้าด่านรถเยอะมากเลยเราขับมาเราก็ไม่รู้ว่ามาได้ไหมเนี่ยมาเหมือนรู้เลยเนาะมาเหมือนรู้เลยจอดรถเต็มรถเดินทางเดียวก็มีรปภ.ตรงนี้เขาก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้เข้านะเราก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมาเรื่อยๆไหนล่ะไหนล่ะมาเรื่อยๆเอ้าเข้าไปทางนี้เอ้าเข้ามาในนี้ซะแล้วนี่อะไรเนี่ยมั่วมันกันนะเราอะมาแล้วที่ไหนเนี่ยครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาไงไปไหนเอานี้ไปไหนไปไหนเอาให้ดีเอาให้ดีนะไปไหนแล้วผมไม่รู้ผมไปไหนนี่เดี๋ยวเขาถามเราก็บอกไม่ถูกนะเอาแล้วทะลุหลังมาแล้วโอเคเริ่มโล่งไปพระธาตุดอยวาวเข้าตรงนี้ได้ไหมอีก600ฟุตเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายไปนุ้งครับสกายวอล์กอะไรอยู่ตรงไหนหน้าโรงพักเหรอครับไม่ได้เข้ามาในนี้เหรอครับอยู่ซ้ายเลยใช่ไหมครับกลับรถตรงนี้ขอบคุณครับสกายวอล์กThank you.
ับมาไหนล่ะมันมีทางเลี้ยวขวาด้วยเลี้ยวขวาน้องข้างหน้ามันเลี้ยวขวาได้มั้ยมีทางเลี้ยวขวาป่ะไปไม่ได้แล้วมันย้อนสอนป่ะเนี่ยย้อนสอนป่ะครับต้องปานทางนี้อย่างเดียวเหรอได้อ๋อไปได้เลี้ยวซ้ายเขาบอกให้เลี้ยวซ้ายครับไปได้ป่ะรถเดินทางเดียวเลี้ยวซ้ายมาอย่างนี้นะมุ่งหน้าทางเหนือไปยังซอยตลาดพลอย2มุดลงมาใต้สะพานอีก800ฟุตเลี้ยวขวาใต้สะพานแล้วไงอ่ะรถมันเยอะมากแล้วก็งงมากด้วยครับจอดรถก็น่าจะเดินไกลเดี๋ยวเราสงสัยต้องเดินละคงจะต้องไปจุดเหนือสุดแดนสยามให้ได้แล้วกันตรงนี้คงต้องเดินแล้วครับเพราะว่าเข้าไปใกล้ไม่ได้เลยเดี๋ยวทางเดินไปถึงเนี่ยข้างหน้าด่านต้องเดินไม่งั้นไม่ถึงไปแค่นี้เองตรงนี้ก็ร้านค้าเต็มไปหมดคึกคักมากครับร้านของขายของที่ระลึกนี่อะไรเยอะแยะส่วนใหญ่เต็มไปด้วยเครื่องประดับนะครับ GPS ก็บอกให้เดินไปนะครับเหนือสุดยอดแดนสยามเดินไปนิดนึงนี่เต็มไปด้วยร้านค้าที่นี่คึกคักมากเลยเอ๊ะไหนล่ะเนี่ยเหรอโอ้นี่ถึงแล้วเหนือสุดยอดแดนสยามโอ้เดินมาจนถึงเนาะนี่แหละถึงแล้วแวะซื้อน้ำส้มได้กวดหนึ่งเราจะไปถ้าถึงก็ไอ้สกายวอล์กนี่ขับรถไปได้ขึ้นไปบนดอยเลยค่ะขับขึ้นไปได้เลยขึ้นไปแล้วก็ไปต้องมีทิปทาง
โรดอ่ะมันมีที่จอดไหมอ๋อที่เป็นวัดหรือเปล่าครับจอดติดดินบ้านแล้วไปเข้าที่พวกเขาเก็บโรดด้วยครับพวกตรงที่ตึกขึ้นข้างบนเนี่ยแม่ที่ตึกเหลือเลยสารเจ้าอ่ะเลยสารเข้าไม่ไปได้ไหมเลี้ยวเข้าไปได้ใช่ไหมเห็นเขาขายของกันเยอะแยะแต่เลี้ยวเข้าไปได้นะที่จอดข้างบนเยอะแยะมากขอบคุณครับบอกว่าเอารถขึ้นไปได้ที่จอดที่เยอะเดี๋ยวเราจะลองดูอีกรอบนึงเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยไปแล้วมันเหมือนมันจะเข้าไม่ได้เขาขายของเต็มปากซอยเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองใหม่ทิ้งเข้าได้ก็เข้าไม่ได้กลับไม่ไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปกลับรถข้างหน้าเดี๋ยวไปใหม่600 เมตรเขาบอกว่ารถเข้าได้อ้าวรถเข้าได้ก็เข้าได้แคบก็แคบถ้าบอกว่าเข้าได้เราก็ต้องเข้าให้ได้อ่ะไปถ้าเกิดมันเข้าไม่ได้เดี๋ยวก็มีคนมาบอกว่าเข้าไม่ได้เองอ่ะจริงไหมลุงคนกับรถตู้มาอันนี้ก็ชิดซ้ายแล้วก็ชิดด้วยเขาทะเบียนเชียงรายวะคือเขาจะเป็นไก่ของแถวนี้เราตามผิดกันป่ะเนี่ยเลี้ยวซ้ายแล้ววิ่งตรงต่อไปเนี่ยมันเฮ้ยเขาเลี้ยวอ่ะเฮ้ยเขาเลี้ยวเราเลี้ยวตามมันต้องอย่างนี้สิชอยเนี่ยทีแรกเราเห็นเราก็นึกว่าเข้าไม่ได้เลี้ยวได้ก็เลี้ยวไปเลี้ยวตามไปเดี๋ยวถามเขาเอาถ้าฝากรถก็ฝากเดี๋ยวเดินไปจะขับยากนะก็ไม่ต้องครับไปเนี่ยยังไม่ถึงนี่อ๋อเนี่ยลานจอดรถสกายวอล์กเดี๋ยวถามเขาขึ้นไปข้างบนยังบนได้อยู่นะตรงไปเนาะตรงไปเลี้ยวซ้ายเลยขึ้นได้อะรถขึ้นได้เนี่ยเรามั่วๆมามันขึ้นได้วะขึ้นได้เราก็ขึ้นนะมั่งแหมรออะไรวนตั้งหลายรอบกว่าจะได้ขึ้นพระธาตุดอยวา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 เลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวขวาเอ้าขับขึ้นมาแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวานี่เหรอเนี่ยครับผมมาจนได้เนาะโอ้โหเนี่ยเหรอที่เราจะต้องขึ้นไปเดินข้างบนนี่ๆๆจอดนี้ขวามือเลยขึ้นไปข้างบนกันอุ้ยเจอปูดำขนาดใหญ่พี่มหาปูดำเดี๋ยวดูดิเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ปูดำนะครับแมงป่องช้างสกายวอล์กเหนือสุดแดนสยามซื้อตั๋วนะครับผู้ใหญ่50 บาทเด็กอายุเอ้ยเด็กสูงไม่เกิน120 เซนเข้าฟรีไปเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วแต่ก่อนเดี๋ยวซื้อตั๋วเราไปถ่ายรูปตรงนี้ก่อนนะนี่รูปครูบาบุญชุ่มเอาย้อนแสงมันถ่ายใกล้ๆเลยนี่ครูบาบุญชุ่ม
่และคือพระธาตุดอยเวาพระธาตุดอยเวาที่เขามากันที่นี่ก็คือนี่แหละครับวัดพระธาตุดอยเวาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทางขึ้นสกายวอล์กเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปยื่นตั๋วแล้วก็ใส่ถุงเท้าข้างบนนะครับนี่มาข้างบนแล้วครับก็จะมีพระให้แวะไหว้พระกันนะครับเพราะที่นี่เป็นวัดคือไม้เซลฟี่ได้นะแต่ว่าเขาบอกว่าอย่าตั้งเพราะว่ามันจะโยกเพราะเขาจะไม่ได้ยึดอยู่กับที่แต่ว่ามันจะเป็นแบบสามารถเคลื่อนที่ได้ก็คือป้องกันแผ่นดินไหวเนี่ยครับสกายวอล์กเหนือสุดยอดแดนสยามไปโอ้โหนี่มาดูเมืองแม่สายดูเมืองแม่สายฝั่งนี้นี่เราใส่รองเท้าที่เขาให้ใส่ถุงเท้าหุ้มขึ้นมานะมาดูพื้นกระจกมองเห็นข้างล่างเลยเนี่ยเขาบอกไม่ต้องกลัวมันจะอาจจะขยับเคลื่อนที่หน่อยนะโอเคถ้ามองไปตรงนู้นจะเห็นมีพระพุทธรูปอยู่ไกลๆแต่ว่ามันย้อนแสงอาจจะไม่เห็นแค่นี้ครับนี่จุดทางสกายวอล์กก็เดี๋ยวก็ถอดถุงเท้าคืนเขาโอเคเดี๋ยวเราเดินลงไปตรงนี้มันน่าจะเป็นร้านขายของที่ระลึกเหมือนที่ท่องเที่ยวทั่วไปครับจุดจบอยู่ที่ร้านขายของที่ระลึกครับไปดูกันขอบคุณครับนี่หักลงแล้วครับไปเราเดินทางต่อดีกว่าไปเราจอดรถอยู่ด้านหลังนะเดี๋ยวเราไปเอารถแล้วเราก็กลับอ่ะไปครับลงมาจากพระธาตุดอยเวาแล้วเป็นสะพานกระจกจุดเหนือสุดยอดแดนสยามเดี๋ยววันนี้เราไปหาที่พักกันที่จังหวัดพะเยานะครับไปกันครับวันนี้ก็เป็นวันที่3ของการเดินทางในทริปนี้ตอนนี้หลังจากที่เราไปเที่ยวเชียงรายกลับมาจากพระธาตุดอยเวาเราก็มาพักที่จังหวัดพะเยานะครับว่าจะเดินทางต่อมันจังหวัดต่อไปมันจะไกลมากก็เลยแวะพักที่นี่ก่อนก็ใครที่ติดตามมาถึงตรงนี้ใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปฝึกหัดนะถ้าเกิดว่ามีข้อติชมอะไรก็คอมเมนต์ให้ด้วยแล้วผมก็คงจะต้องไปปรับปรุงต่อไปเพราะว่าไม่เคยทำคลิปลักษณะนี้ผมจะลองดูก็พยายามจะปรับปรุงต่อไปให้ดีขึ้นคอมเมนต์มาหน่อยนะครับ
สำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้พอหลังจากนี้คงไม่ถ่ายแล้วคงจะยุ่งยากต้องมาตัดต่อเพราะว่าทำเองตัดต่อเองแล้วก็ลงคลิปอันนี้ก็ลงแบ่งเป็น3 EP EP นี้ก็เป็น EP สุดท้ายก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามไว้ก็หรือว่ามีคลิปใหม่ก็จะได้มาคอมเมนต์กันว่าผมต้องปรับปรุงอะไรยังไงตรงไหนการพูดน้ำเสียงหรือว่าขั้นตอนการถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูนะครับขอบคุณที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้จบคลิปแล้วครับ